ฟังราคานี้นะครับได้ขับ Land Rover ราคา 1,590,000 บาทเท่านั้นนะครับกับ Land Rover รุ่น Range Rover Evoque SD4 คันนี้นะครับ HSE ด้วยได้ตัว Top Option ด้วยนะครับและที่สำคัญคันนี้เล็กไม่น้อยไปแค่ 63,000 กิโลรถมือเดียวสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสีขาวฟูจิไว้นะครับภายในเป็นแบบสีทูโทนด้วยและที่สำคัญนะครับเครื่องยนต์มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,200 ซีซีเทอร์โบ190แรงม้าแรงบิด420นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องสมรรถนะของ Land Rover Range Rover Evoque เนี่ยต้องบอกเลยคำเดียวว่าไม่ห่วงเขาเป็น King of Off-road นั่นเองนะครับโลโก้ Land Rover สีเขียวเข้มนะครับสุดคลาสสิกมากๆ Range Rover มาให้ตรงนี้เลยนะครับฝากระโปรงหน้าไฟหน้าเป็นแบบ HID Projector ด้านในนั่นเองนะครับนี่ฝากระโปรงโล่งๆนะครับไม่เอาต้องมีตรงนี้นี่ช่องดักอากาศลงมานิดนึงนะครับสีดำ High Gloss Black สวยงามตัดกับตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับล้อแม็กเนี่ยเขาให้มาถึงดับเบิลสโปนครับเป็นขนาด20นิ้วด้วยกันนะครับเต็มซุ้มล้อเลยและที่สำคัญนะครับด้านบนหลังคาเนี่ยเขาเป็นพาโนรามิกกาสรูฟขนาดใหญ่เลยนะครับดูช่องแบบโล่งๆเลยนะครับไม่มีเสากลางมากั้นด้วยนะครับประตูทั้ง4บานก็มีระบบคีย์เลสมาให้เรียบร้อยนะครับดูดีไซน์ด้านท้ายดีกว่าดีไซน์ไฟท้ายก็โฉบเฉี่ยวสวยงามเป็นแบบ LED ด้วยนะครับกันชนด้านล่างมีปลายท่อคู่มีดิฟฟิเซอร์ด้านท้ายนะครับเป็นสี High Gloss Black มีปาร์คิ่งเซ็นเซอร์ให้ครบนะครับฝาท้ายก็เป็นระบบไฟฟ้านะนี่ความจุห้องสำหรับด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้2ใบเต็มๆเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นหรือว่าแบรนด์อื่นนะครับเรามีให้เลือกมากกว่า200คันนะครับเข้ายืนชมได้ที่ www.bettingk.com ของเราได้เลยนะครับหรือสนใจ Range Rover Evoque คันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับภายในนะครับได้เบาะสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อม Memory Package ให้ตัวคู่หน้าด้วยนะครับออปชันเขาเนี่ยให้อย่างค่อนข้างครบเลยเนาะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ดีไซน์ของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัว Land Rover ด้วยนะครับเราดูเลยพวงมาลัยนะครับเป็นแบบทรงแบบนี้เลยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมแพดเดิลชิปให้เรียบร้อยมีโลโก้ Range Rover นะครับเพิ่มความสวยงามดูแข็งแรงดีนะครับหน้าจอนะครับระบบมัลติมีเดียนะครับก็ยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็มีฮาร์ดดิสก์ในตัวด้วยเราสามารถเก็บเพลงไปในนี้ได้เลยนะครับมีตัวกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่นะครับก็ยังมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะครับมีไฟแอมเบียนไลท์ปรับได้นะครับดูดิครับโหมดนะครับสามารถปรับที่หน้าจอก็ได้นะครับหรือว่าปรับตรงปุ่มทัชตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้นะครับ All Terrain อันนี้คือสามารถขับปกติได้ทั่วไปนะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับโหมดได้เลยนี่มี Desert ต้องบอกนะครับรถเขาเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเป็น Off-road เนี่ยใช้งานได้จริงด้วยนะครับและเครื่องเสียงเขาเป็นเครื่องเสียง Meridian ด้วยนะครับโอเคลำโพงเนี่ยต้องบอกเลยว่าถึง12ตัวด้วยกันเลยนะครับและที่สำคัญครับเวลาเราสตาร์ทรถนี่ปุ่มคันเกียร์นะครับจะเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับเราสามารถหมุนปรับได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับเราดับเครื่องปุ๊บก็จะยุบลงไปนะครับผมตัวนี้แล้วก็อุณหภูมิแอร์ก็ยังแยกปรับซ้ายขวาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าเทียบนะครับข้างหลังก็นั่งสบายนะครับพอๆกับตัว GLC เลยนะครับแล้วก็ตัว X3 ก็พอๆกันนะครับเบาะก็จะเป็นนั่งแบบสบายทรงสปอร์ตนะครับมีไอโซฟิกสามารถใส่คาร์ซีทเด็กได้นะครับมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนี่ลำโพงเมอริเดียนยังมีถึง2ตำแหน่งด้วยกันนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังตรงกลางนะครับไม่มีอะไรใช้ก็เป็นที่พักแขนแล้วก็มีช่องวางแก้วด้วยนะครับแต่ค่อนข้างตื้นไปนิดนึงสรุปรถกันอีกหนึ่งทีนะครับกับ Land Rover รุ่น Range Rover Evoque SD4 HSE นะครับตัวนี้ได้รถปี2016นะครับเลขไม้น้อยเพียงแค่ 63,000 กิโลราคาสุดพิเศษที่เบนเคตั้งไว้นะครับเป็นแค่1,590,000 บาทเท่านี้นะครับจากรถใหม่เนี่ย4ล้านต้นๆเลยนะครับราคาเบาๆแบบนี้นะครับ 1,590,000 บาทได้ขับRange Rover Evoque นะครับบอกเลยคำเดียวนะครับว่าหล่อตลอดการจริงนะครับแล้วก็ได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยมาที่เบนซ์เคของเรานะครับที่จะจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ